สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแล็บก็ได้นำสวดก็ดีงานบุญก็มาเดอะทอยเปิดมิติใหม่แห่งวงการนำสวดนโมสมาทานศีล5เดอะทอยเปิดมิติใหม่แห่งวงการศิลปินร่วมงานรับรางวัลทูตพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาก่อนนำสวดมนต์ท่องนโมสมาทานศีล5หลายคนคงจะคุ้นเคยกับภาพของนักร้องหนุ่มเดอะทอยหรือทอยธันวาบุญสูงเนินตอนร้องเพลงสุดเท่โชว์เล่นกีตาร์บนเวทีคอนเสิร์ตต่างๆหรือการโพสท่าถ่ายรูปอันเป็นเอกลักษณ์แต่ล่าสุดทอยก็ได้เผยอีกมุมให้เราได้ติดตามกันกับบทบาทด้านงานบุญหลังไปร่วมงานมอบรางวัลทูตพระพุทธศาสนาประจำวันมาฆบูชา2562ร่วมกับเพื่อนศิลปินดาราอาทิก๊อฟพิชยะมิวสิกเจนนิส BNK48 และโทนี่รากแก่นโดยงานนี้ The Toys ได้เป็นตัวแทนกล่าวนำคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะร่วมรณรงค์รักษาศีล5ในวันมาฆบูชาและสมาทานศีล5บนเวทีซึ่งเจ้าตัวก็ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีนำทุกคนสวดมนต์ท่องนโม3จบและสมาทานศีล5ด้วยมาดนิ่งสงบสุขุมและน้ำเสียงจริงจังในจังหวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ The Toys ยังได้โพสต์คลิปขณะนำสมาทานศีล5ลงใน IG ซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมอนุโมทนาสาธุกันอย่างคับคั่งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ